มาครับพี่หนึ่งขาครับผมหนึ่งในจักรวาลครับยังไงครับโปรเจกต์หนึ่งในจักรวาลเพราะที่นี่เป็นสวรรค์ของนักชิมก็ต้องเป็นสวรรค์ของนักชมด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันต้องอาหารท้องมาก่อนอิ่มปั๊บเราก็ต้องอิ่มอกอิ่มใจเพราะที่นี่หนึ่งบอกว่าจัดเต็มรูปแบบไม่เคยจัดมาก่อนใช่ไหมดูหน้าศิลปินของพวกเราซะก่อนนี่และเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาอย่าซื้อบัตรรอบเดียวเพราะว่ารอบบ่ายสองกับรอบหกโมงก็จะไม่เหมือนกันเพราะจะมีอะไรแปลกๆตลอดเวลา และแปลกที่ดีที่สุดเพราะมิฉะนั้นจะไม่ใช่หนึ่งในจักรวาลใช่ครับพี่หนึ่งมาครับก็มันจะมีบทเพลงหลายรูปแบบนะครับมีทั้งลูกทุ่งลูกกรุงในยุคแผ่นเสียงและมีเพลง80นะครับผมว่าแต่ละบทเพลงเนี่ยมันคืออยู่ในช่วงชีวิตของแต่ละคนอยู่แล้วผมว่าถ้าร้องมาปุ๊บเนี่ยฮิตทุกเพลงทุกคนร้องตามได้ทุกเพลงแน่นอนครับมันมีความพิเศษยังไงตอนคอนเสิร์ตครั้งนี้พิเศษแน่นอนคือด้วยความเป็นหนึ่งจักรวาลครับเวลาทำเพลงเราจะใช้ใจทำเราไม่ได้ใช้เขาเรียกว่าถ้าเป็นวิชาการคือมันต้องเรียงระบบนะว่าเพลงนี้ต้องเป็นยังไงยังไงแต่พอเป็นผมอ่ะผมจะอิงจากเรื่องราวของบทเพลงก่อนว่าเพลงนี้พูดถึงอะไรเพราะฉะนั้นเราจะใส่เครื่องดนตรีที่บางคนอาจจะลืมไปแล้วอย่างเช่นเครื่องดนตรีไทยมาผสมผสานกันนะครับซึ่งเด็กไทยในยุคนี้อาจจะลืมความเป็นไทยแล้วแต่ผมมีความรู้สึกว่าเครื่องดนตรีไทยนี่แหละมันคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นไทยนะครับการร้องลูกกรุงหรือลูกทุ่งก็ตามมันคือสมบัติของชาติเราไม่มีที่ไหนทำได้เพราะฉะนั้นเราจะไม่ลืมความเป็นไทยของเราเพราะด้วยความที่บทเพลงแต่ละเพลงเนี้ยภาษามันสวยเป็นภาษากวีภาษาที่สวยงามเราจะมีเครื่องดนตรีไทยมาผสมนะครับแล้วทุกเครื่องดนตรีเหมือนทุกชิ้นเนี้ยเล่นเต็มที่นะครับใช้แบรนด์ใหญ่กว่าที่เราเคยเห็นในรายการที่ผมทำนะครับก็จะเป็นแบรนด์ใหญ่กว่านั้นรวบรวมนักร้องทั้งหมดนี้ได้ยังไงครับพี่หนึ่งจริงๆนะรวบรวมยากมากแต่ละคนคือคิวทองมากเลย คือพยายาม ค่อยๆโทรตอบทีละคนว่า ตอนแรกยังไม่ได้กำหนดว่าจะเป็นวันที่เท่าไหร่โทรถามก่อนวันนี้ว่างไหมว่างไหมว่างไหมซึ่งมีคำตอบบางคนไม่ว่างเราก็พยายามบอกว่าต้องว่างเพื่อเอ้ยมันมีส่วนมากว่างแล้วอะที่เหลือเฮ้ยต้องว่างเพราะว่าเราต้องซ้อมเยอะนะครับอย่างเช่นวันที่29เราต้องรันทรูอะไรเงี้ยเราต้องซ้อมเต็มรูปแบบเหมือนแสดงจริงเพราะฉะนั้นเราโทรถามแต่ละคนเวลาต่อคีย์เนี่ยต่อเพลงกันเราใช้เวลาในการต่อคีย์ก็นานพอสมควรนะครับปกติเวลาเราทำคอนเสิร์ตกันเราจะนัดศิลปินมาแล้วเราจะบอกว่าคนนี้ร้องเพลงนี้นะแล้วต่อคีย์กันเลยแต่ส่วนคอนเสิร์ตผมเนี่ยมันแตกต่างตรงที่ว่าโทรตามครับบางคนโทรตามตีหนึ่งมั่งเที่ยงคืนมั่งห้าทุ่มมั่งโทรร้องมาให้ฟังบางคนมาไม่ได้โอเควิดีโอคอลมาร้องมาเพื่อเราอยากจะได้ยินว่าดนตรีในที่เราจะทำให้เขาเนี่ยมันเข้ากับเสียงเขาไหมนะครับเราไม่ทำดนตรีก่อนแล้วเอานักร้องมาวางนะครับเราทำดนตรีไปพร้อมกับนักร้องว่าเสียงเขาเข้ากับเพลงนี้ไหมถ้าไม่เข้าปุ๊บเปลี่ยนคนร้องผมก็ลื้อใหม่ทำใหม่เพราะฉะนั้นทุกเพลงมีความพิถีพิถันมากขึ้นจริงๆครับมันมีคุณค่ามากเลยนะพี่หนึ่งที่เล่ามาการทำเพลงแบบเดิมใช่ครับเพราะว่าผมถือว่าเราได้เล่นที่นี่เนาะที่นี่มันเมื่อก่อนคือพันทิพย์มันคือสถานที่ของสวรรค์ของนักดนตรีในการที่เราจะมาหาความรู้สมัยก่อนเราไม่มีโซเชียลครับเราต้องซื้อเทปเราต้องซื้อที่นี่พอซื้อเทปไปแกะเพลงปุ๊บเราเข้าใจนะเวลาเทปอะเวลามันแกะเพลงก็เยอะมันไม่เหมือนคนฟังก็อาจจะฟังหลายรอบหน่อยแต่คนที่แกะเพลงครับบางทีมันแกะไม่ได้ว่าคอร์ดนี่คือคอร์ดอะไรเราจะใช้วิธีรีวายในเทปคาสเซ็ตนะครับเพื่อให้มันเสียงเพื่อให้มันเร็วพอเร็วปุ๊บเราจะได้ยินเสียงเบสว่าอ๋อคือคอร์ดนี้แล้วบางทีมันยืดอะครับเอาต้องเอาอะไรนะปากกาหมุนบางทีขาดพอขาดปุ๊บต้องเอาแช่ช่องฟีดมั่งใช่เอาสก็อตเทปปิดมั่งผมจะซื้อเทปของคนเดียวเนี่ยบางทีซื้อไปเลย3ม้วนแกะแล้วแกะอีกแกะแล้วแกะอีกและเพลงเหล่านั้นที่ผมพูดถึงเนี่ยมันจะไปอยู่บนคอนเสิร์ตนี่ครับพี่หนึ่งความยากน่าจะอยู่ตัวพี่หนึ่งแล้วในการเลือกไลน์อัพเพลงให้แต่ละคนร้องว่าใครจะร้องเพลงไหนอะไรยังไงพี่หนึ่งดูยังไงจริงๆดูจากบุคลิกจริงๆที่ดูง่ายๆเลยนักร้องแต่ละคนที่มาวิธีการร้องหรือความเป็นยูนิคของเขาอะแตกต่างกันมันมีความชัดเจนของเสียงแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการวางเพลงไม่ใช่ใครก็ร้องเพลงนี้ได้สมมติร้องอาจจะไม่ได้อารมณ์อย่างที่เราอยากได้ครับเพราะฉะนั้นเราจะเลือกเลยว่าเพลงนี้ถ้าเพลงนี้พูดถึงอะไรคนไหนสมควรร้องเพราะว่าอย่างเช่นบางเพลงเนี่ยครูเพลงท่านยังมีชีวิตอยู่ผมได้มีโอกาสเจอครูเพลงนะครับแล้วถามครูเลยว่าครูครับเพลงเนี้ยครูพูดถึงอะไรครูเห็นอะไรในเพลงนี้ทำไมครูถึงแต่งเพลงนี้ได้ผมถึงรู้ถึงเรื่องราวรับเพลงเรื่องราวแต่ละเรื่องเนี่ยผมจะมาเล่าบนคอนเสิร์ตว่าทำไมผมถึงเลือกนักร้องคนนี้ร้องนะครับ
ความรู้สึกของนักร้องแต่ละคนหน่อยครับขอตัวแทนงานลิโอก่อนมากับการมาร่วมคอนเสิร์ตครั้งนี้มาเข้ามาเลยค่ะคือก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ขอบคุณป้ามากๆที่ให้โอกาสผมได้มาร่วมโชว์แล้วก็ร่วมแสดงคือมันเป็นอีกหนึ่งความฝันเลยที่ผมอยากมาร้องกับดนตรีแล้วก็วงดนตรีที่ป้าเป็นคนทำเป็นคนเล่นอย่างเงี้ยนี่ถือเป็นครั้งแรกนะครับปกติลูกทุกคนจะผ่านการเล่นโดยผมมาแล้วเพราะว่าอยู่ในรายการว่าตามงานต่างๆแต่ลีโอเป็นคนแรกเลยแล้วงานนี้เป็นงานแรกที่ผมไม่เคยเล่นให้เขาเลยเป็นกรรมการคอยดูการพัฒนาเข้ามาตลอดตั้งแต่เด็กๆจนถึงทุกวันนี้เขาเป็นศิลปินแล้วนะครับเป็นขวัญใจมหาชนแล้วอันนี้คือครั้งแรกที่ผมจะนั่งเล่นดนตรีให้เขาในฐานะที่เขาเป็นศิลปินแล้วเราเป็นนักดนตรีแบ็คอัพใช่ผมก็ดีใจเหมือนกันใช่ค่ะก็จริงๆดีใจมากๆค่ะเพราะได้แบบมีโอกาสได้ร้องเพลงกับของวงป้าอยู่แล้วแต่ว่าในรายการเราก็จะร้องได้5เพลงใช่ไหมคะแต่ว่าพอจบรายการมามันเป็นความฝันของนักร้องทุกคนอยู่แล้วว่าอยากจะแบบว่าร้องกับวงของพี่หนึ่งแล้วก็พี่หนึ่งเองด้วยก็ดีใจมากๆที่ขอบคุณป้ามากๆที่เลือกหนูแล้วก็ทุกๆคนมาอยู่ในคอนเสิร์ตนี้ด้วยกันมันเป็นอะไรที่ดีมากอยากให้ทุกคนรีบจองบัตรกันค่ะเพราะว่าป้าตั้งใจมากจริงๆรวมถึงพวกเราทุกๆคนด้วยก็อยากจะให้ทุกคนมีความสุขที่สุดไปกับเสียงเพลงที่เราตั้งใจจะมอบให้ค่ะใช่ค่ะต่อไปแหละให้ครบทุกคนเลยครับก็เหมือนที่ทุกคนบอกว่าป้าหนึ่งเนี่ยตั้งใจมากๆตั้งใจจริงๆอยากจะให้คอนเสิร์ตเนี่ยมันดีที่สุดและออกมาให้ทุกๆท่านประทับใจที่สุดนะครับก็คือบอกเลยว่าป้าเนี่ยนอนน้อยมากเน้นทำเพลงตลอดเวลาเปลี่ยนตรงนู้นเปลี่ยนตรงนี้เพิ่มเติมตรงนู้นเพิ่มเติมตรงนี้แล้วจะโทรมาหาพวกเราตลอดว่าอย่างนี้ดีไหมลูกอย่างนี้ได้ไหมลูกอ่ะเดี๋ยววันนี้เย็นนี้ร้องไกด์ให้ป้าได้ไหมลูกอะไรเงี้ยคือป้าตั้งใจสุดๆบอกเลยว่าทุกท่านต้องรีบจองบัตรนะครับบอกเลยว่าถ้าได้มาดูเนี่ยคุ้มไปจนโอ้ยต้องบอกเลยว่าลมหายใจสุดท้ายเลยคอนเสิร์ตของป้าเนี่ย2รอบการแสดงต้องมาดูให้ได้นะครับผมของสยามโมจะแตกต่างจากเพื่อนนิดนึงวันนี้จริงๆมาในฐานะคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะซึ่งก็จริงๆแล้วเป็นแฟนคลับพี่หนึ่งจักรวาลมานานมากๆเห็นมาในรายการแล้วก็คือจริงๆหลายๆคนอาจจะรู้จักสยามโมในฐานะคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วสยามโมร้องเพลงได้ซึ่งคนอ่ะไม่ค่อยทราบแล้วก็ด้วยความที่คอนเทนต์ของเราเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องราวของความย้อนยุคเกี่ยวกับเรื่องของอดีตอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นแฟนคลับของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ที่เป็นราชินีลูกทุ่งที่เป็นไอดอลของเราก็รู้สึกดีใจมากที่จะได้มีส่วนร่วมในคอนเสิร์ตครั้งนี้แล้วก็ด้วยความเป็นพี่หนึ่งจักรวาลอ่ะเนาะเราก็รอชมได้เลยค่ะว่าในคอนเสิร์ตนี้จะมีเซอร์ไพรส์อะไรอีกบ้างค่ะครับก็สำหรับแอคนะครับก็จริงๆแล้วแอคดีใจมากๆนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับมีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่หนึ่งตั้งแต่จบรายการ The Golden Song มาเลยจนนี่ก็เข้าปีที่5แล้วนะครับก็ต้องขอบคุณพี่หนึ่งนะครับที่ยังให้แอคมาร้องเพลงกับวงพี่หนึ่งอยู่จนคอนเสิร์ตใหญ่ในครั้งนี้นะครับจริงๆในครั้งนี้นะครับเราแค่คนร้องเนี่ยไม่ได้แบบดีใจแค่ที่เราได้มาร่วมคอนเสิร์ตนะครับจริงผมดีใจที่ได้มาฟังน้องๆคนอื่นร้องด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วที่ยืนอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าเราจะได้ไปเจอเขาได้บ่อยๆนะแต่ละคนก็จะมีงานอีเวนต์งานปิดเนี่ยเยอะนะแล้วในคอนเสิร์ตนี้นะครับแล้วก็ได้มาฟังแบบความไพเราะของบทเพลงเป็นบทเพลงที่ทุกคนคิดถึงนะครับเหมือนเราได้ย้อนวันๆไปด้วยกันเพลงเศร้าเราก็มีความสุขได้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับมามีความสุขกับเสียงเพลงที่พี่หนึ่งและพวกเรานะครับมอบให้ยังไงก็ซื้อบัตรกันมาได้เยอะๆนะครับก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะตั้งแต่ตอนนั้นที่ไปคอนเสิร์ตก็ได้2ครั้งที่แล้วก็ป้าก็บอกว่ามารอแบบมาร้องเพลงกับป้ามั้ยอลิสก็รู้สึกตื่นเต้นมากตอนนั้นแล้วแบบพอป้าติดต่อมาอลิสก็ตื่นเต้นแบบกระโดดเลยค่ะก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าแต่ละเพลงเป็นเพลงที่มีคุณค่ามากๆแล้วก็คอนเสิร์ตนี้ป้าตั้งใจทํามากๆค่ะแบบทุกรายละเอียดเลยจริงๆค่ะก็อยากให้ซื้อบัตรกันเยอะๆมากๆค่ะพี่ทําให้ทีเรื่องเพลงมันไม่เคยน่าห่วงสำหรับพี่หนึ่งเขาเป็นที่หนึ่งของประเทศไทยอยู่แล้วแต่เรื่องของโปรดักชันเป็นไงสำหรับคอนเสิร์ตนี้อ๋อจัดเต็มแน่นอนครับอย่างแรกเลยคือดนตรีเราจัดเต็มมีทั้งเครื่องเป่าเครื่องสายมีทั้งเครื่องไทยนะครับกว่าจะมาเป็นแต่ละเพลงได้เราใช้เวลาในการทำในการซ้อมนานมากครับเพราะว่าไม่ใช่แค่ปกติเขาอาจจะแจกแค่แจกโน้ตแต่ผมเนี่ยทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นว่าวิธีการทำงานของผมมันเป็นแค่โน้ตแผ่นเดียวเคยมีหลายคนเคยขอโน้ตผมว่า เพลงในรายการเนี่ยขอโน้ตได้ไหมเราบอกว่าเราให้ไม่ได้ถ้าให้ไปคุณก็ดูไม่รู้เรื่องจริงๆเราไม่ได้หวงนะครับ
เราเคยส่งไปให้เขาบอกเออไม่รู้เรื่องจริงๆมันเป็นโน้ตแผ่นเดียวครับเป็นโน้ตที่ผมแกะจากผมยังใช้วิธีเก่าอยู่คือใช้มือเขียนทุกอย่างคือใช้มือเขียนแล้วเป็นโน้ตแผ่นเดียวครับมันมีทั้งคอร์ดมีทั้งเมโลดี้อยู่ข้างในและส่วนใหญ่จะมีแต่คอร์ดส่วนข้างในอ่ะมันไม่มีรายละเอียดข้างในเลยรายละเอียดข้างในในเพลงของทุกๆเพลงมันอยู่ในกับอยู่ในใจผมเพราะฉะนั้นเวลาเราวางโน้ตปุ๊บเวลาคนมาเล่นเรียกนักดนตรีมาเล่นเราจะบอกเลยว่าตรงเนี้ยเขาร้องคำนี้นะเขาพูดถึงตรงนี้เพราะฉะนั้นโน้ตตรงเนี้ยเล่นไม่ได้นะฮะบางทีเครื่องดนตรีไทยตรงเนี้ยเล่นตรงนี้เยอะเอาเล่นไม่ได้เพราะว่าคำร้องอาจจะเป็นพูดถึงความรักก็จริงแต่ความรักแบบผิดหวังหรือความรักแบบสมหวังเพราะฉะนั้นวิธีการเล่นมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมถึงเขียนแต่คอร์ดนะทุกรายละเอียดของการทำงานคือมันละเอียดมากจริงๆแม้กระทั่งเลือกเพลงนะครับเลือกเลือกคนร้องการทำงานหนักมากครับช่วงนี้เพราะว่าเรามีเวลาการทำงานน้อยมากถึงนอนน้อยมากครับตอนนี้อย่างเพอร์ฟอร์มบนเวทีจะอาจจะได้เห็นศิลปินมาคอลแลบกันบ้างไหมฮะมีแน่นอนครับแน่นอนครับบางทีเราอาจจะเห็นว่าลูกทุ่งกับลูกกรุงเข้าได้ไหมเขามีมาร้องด้วยกันแน่นอนมีร้องเป็นหมู่มีร้องเป็นคู่มีการแลกคู่กันบ้างเพื่อเปลี่ยนคาแรคเตอร์เปลี่ยนสีสันของเพลงถ่ายแล้วพี่หนึ่งฝากไหมครับคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับก็ฝากคอนเสิร์ตนะครับหนึ่งในจักรวาลนะครับเป็นคอนเสิร์ตที่ผมตั้งใจทำด้วยใจจริงๆคือนานๆจะมีคอนเสิร์ตใหญ่สักทีแต่แรกเราไม่คิดว่าจะมีคนดูเราไหมเพราะเราเป็นแค่คนทำเพลงเนาะแต่พอวันนี้ได้โอกาสแล้วก็เพราะฉะนั้นเททั้งใจครับทำเต็มที่ทำสุดความสามารถอยากให้ทุกคนมาจองตั๋วกันด้วยตอนนี้รู้สึกว่าบัตรเรา 5,000 ใกล้จะหมดแล้วนะครับก็คาดว่าอีกไม่นานก็น่าจะหมดนะครับเพราะฉะนั้นรีบจองเร็วๆนี้เลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านนะคะ